สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไส้ติ่งอักเสบครับไส้ติ่งอักเสบเป็นจริงชัวร์หรือมั่วนิ่มครับผมบอกเลยครับว่าสำคัญมากๆเพราะว่าตัวไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเราเป็นกันเยอะมากและมีการวินิจฉัยที่แบบบางครั้งล่าช้าเกินไปอาจจะเกิดไส้ติ่งแตกแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะคลิปนี้นะครับโดยปกติแล้วไส้ติ่งของเราเนี่ยอยู่ทางขวานะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับถ้าเทียบจากสะดือเนี่ยก็ต่ำกว่าสะดือแล้วไปทางขวานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยปกติมันก็ควรจะปวดทางขวาล่างใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยการเริ่มปวดไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจะปวดเริ่มจากรอบสะดือก่อนคลาสสิกนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยพอปวดรอบสะดือสักพักหนึ่งเนี่ยมันค่อยย้ายไปปวดทางขวาล่างครับอันนี้คือคลาสสิกของไส้ติ่งเลยเวลาผมสอนนักเรียนแพทย์เนี่ยก็จะต้องสอนแบบนี้ครับปวดรอบสะดือก่อนนะครับอยู่ดีๆก็ปวดไม่รู้สาเหตุแล้วย้ายไปที่ทางขวาส่วนข้างล่างต่ำกว่าสะดือแบบนี้จะคล้ายไส้ติ่งอักเสบมากนะครับแต่จะต้องมีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยครับเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนนะครับมีเบื่ออาหารไม่อยากทานข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นก็คือเป็นไข้นั่นเองเพราะว่าไส้ติ่งของเราอักเสบและมีการติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นะครับเช่นแบบเฮ้ยนอนรอดูอาการแบบยาวๆไปเลยไม่ทำอะไรนะครับก็มีโอกาสที่ไส้ติ่งเนี่ยจะแตกพอแตกแล้วครับอาการปวดนี่จะมากขึ้นนะครับและบางครั้งเนี่ยจะปวดไปทั่วช่องท้องเลยเพราะว่านะครับพอมันแตกปุ๊บเนี่ยของเสียต่างๆนะครับจากลำไส้เอ่ยจากตัวไส้ติ่งที่แตกเอ่ยนะครับก็จะกระจายไปทั่วช่องท้องทำให้ช่องท้องเกิดการอักเสบทั้งหมดแบบนี้อันตรายถึงชีวิตเลยเพราะนั้นอันตรายมากๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วเนี่ยควรจะต้องผ่าตัดรักษาซึ่งปัจจุบันผ่าตัดรักษามีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเปิดนะครับซึ่งก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะไม่นานหรอกง่ายๆถ้าเกิดผ่าตอนที่มันเป็นไม่เยอะเนาะอันที่2ก็ส่องกล้องเข้าไปรักษาก็แผลเล็กนิดเดียวแล้วก็หายไวด้วยนะครับก็ไม่ยากทั้งคู่นะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องคราวนี้การวินิจฉัยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็แค่ตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ตรวจผลเลือดผลแลบร่วมกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเพื่อความแบบชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CT สแกนเนี่ยเห็นกันจะเห็นกันชัดๆนะครับหรือถ้าที่ไหนไม่มีอัลตราซาวด์เนี่ยก็พอบอกได้แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนะครับโดยส่วนตัวก็แนะนำให้ผ่าตัดนะครับเพราะว่าผมเป็นหมอผ่าตัดนั่นเองนะครับ นะฮะก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเพราะว่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับว่ามีวิจัยต่างประเทศให้การยาฆ่าเชื้อบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวแนะนำให้ผ่าตัดดีกว่านะครับถ้าเกิดวินิจฉัยว่าเป็นแล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับและยังมีของแถมครับถ้าสมมติท่านมีอาการอย่างที่บอกมานะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีเนี่ยโอกาสเป็นไส้ติ่งต่ำมากนั่นก็คือถ้าผมถามว่าแฮมเบอร์เกอร์ลองกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมหรือลองกินอะไรไหมเขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์สายครับที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาสอนนักเรียนแพทย์ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเอ้ยลองกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมถ้าคนที่เราสงสัยไส้ติ่งบอกหิวข้าวเอ้ยกินได้อยากกินแล้วกินได้ด้วยนะกินได้แบบสบายๆเลยโอกาสเป็นไส้ติ่งต่ำมากเพราะว่าตัวไส้ติ่งอักเสบนั้นเนี่ยจะมีปัญหาทางการแบบทานอาหารการย่อยอาหารมากจะไม่ค่อยอยากทานอาหารเนี่ยเขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์สายครับเอาไว้สอนนักเรียนแพทย์นั่นเองนะครับโอเคครับก็นะครับเอาความรู้ไปใช้กันดูแล้วก็ลองสำรวจตัวเองกันดูนะครับครับก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย